ู้ชมขาล่าสุดน่ารักมากๆทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมอุ๋งอิ๋งค่ะโพสต์ภาพเมื่อคืนนะคะช่วงประมาณตี2ตี3เรียกได้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์กะดึกเลยทีเดียวนะคะลูกสาวของเราคือพรีเซนเตอร์เมื่อ10กี่โมงวะกี่โมงที่แล้วเมื่อคืนที่ฉันนอนดึกเนาะ14ชั่วโมงที่แล้วค่ะตี2ตี3ก็ไม่รู้เนาะลูกสาวลงโพสต์แล้วคนจดกดใจไป 7,700 คนนะคะกับพร้อมข้อความว่าถ้าสาหร่ายอุ๋งอิ๋งเรียกเท่าแก่น้อยครับแม่เอ้ยน่ารักละน่ารักมากผู้ชมสิ่งนี้กำลังจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศคะนี่ฉันจะบอกกับทุกคนเลยค่ะว่าพรีเซนเตอร์ของเราทำงานกะดึกจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่เท่าแก่น้อยกำลังได้รับค่ะเพราะว่าอุ๋งอิ๋งเนาะอาชีพเขาคืออาชีพหมอลำค่ะอาชีพหมอลำคืออาชีพที่ทำงานกะดึกดังนั้นแล้วการที่ถึงแม้ว่าพี่ถึงแม้ว่าคนทำงานของในโรงงานของเฒ่าแก่หน่อยจะหลับไปแล้วแต่เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำงานให้คุณอยู่นะตื่นเช้ามาคุณอาจจะได้เจอกับข้อความแล้วก็ได้โพสต์แบบนี้ไปฟรีๆจากศิลปินซุปเปอร์สตาร์หมอลำอุ๋งอิ๋งรัตนพรเพชรบ้านแพงไปพร้อมกับการโปรโมทครั้งสำคัญทุกคนลองดูข้อความที่เกิดขึ้นค่ะมหาศาลเลยจริงๆว่าแวะปั๊มซื้อเลยดีกว่าแซ่บของเขาก็อร่อยจริงๆค่ะทานแล้วไม่หยุดกินด้วยครับเตงนั่นหมายความว่าด้อมอุ๋งอิ๋งกว่าแสนคน300,000คน500,000คนและ1ล้านคนบวกๆที่เป็นคนไทยที่รักน้องเห็นสินค้านี้แล้วโอ้โหพี่กอวิทย์ขออนุญาตอวยยศจัดตามน้องพรีเซนเตอร์เราค่ะในวงการแฟนดอมไวรัลมาร์เก็ตติ้งแบบนี้ค่ะมันคืออะไรหนูอยากจะบอกกับพ่อแม่ๆที่รักน้องทุกๆคนนะคะว่านี่คือสิ่งใหม่ของประเทศไทยในมุมมองของคนที่เคยทำอาชีพเป็นมาร์เก็ตติ้งนะคะวิเคราะห์เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งจะบอกกับทุกคนว่าเท่าแก่น้อยเห็นเท่าแก่น้อยก็ปลื้มสินค้าเห็นสินค้าก็รักเพราะว่าอาชีพของคนหมอลำคือคนทำงานกลางคืนเนี่ยแต่งหน้าเสร็จเพิ่งลงจากเวทีแวะเข้าเซเว่นเลยแล้วนี่ภาพที่ได้มาเนี่ยคือมูลค่าที่แท้จริงเพราะมันมีสตอรี่เทลลิงสตอรี่เทลลิงคือการเล่าเรื่องว่าเขาทำอะไรบ้างหน้าแน่นแบบนี้แน่นอนค่ะเพิ่งลงจากเวทีหมอลำแวะเข้าเซเว่นซื้อของมันเกิดการทำซ้ำเกิดการทำตามภาพหนึ่งภาพบอกอะไรแฟนคลับคนไทยทั้งประเทศนี่กำลังจะบอกให้กับทุกคนว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวงการหมอลำแล้วค่ะฝากบอกสินค้าทุกชิ้นที่ว่าจะเป็นทั้งเป็นสินค้าของคนไทย SME ไทยหรือว่าแบรนด์ต่างประเทศเอามาให้เด็กผู้หญิงคนนี้ใช้เชื่อดิฉันเลยว่ายังไงยังไงก็เกิดการสั่นไหวยังไงก็ได้เกิดมาร์เก็ตติ้งได้อย่างแน่นอนพร้อมกับโปรโมทและประชาสัมพันธ์นะคะว่าร้านตั้งงี้ซุนค่ะซูเปอร์สตาร์ตึ๊ดๆนะคะน้องจะไปออนทัวร์ที่อุดรธานีค่ะแล้วก็วันที่26ตุลาคมนี้ด้วย2567นอกเหนือจากนี้ค่ะขออนุญาตอุ้ยขอโทษค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะขออนุญาตขออนุญาตค่ะเล่าข่าวให้นิดนึงละกันสำหรับพ่อๆแม่ๆพอดีว่าพี่ตุลูเนาะแมวน้อยเจ้าสำราญค่ะฝากประชาสัมพันธ์ค่ะสาวน้อยพี่บ้านแพงค่ะวงใหญ่ออนทัวร์กทมค่ะวันที่21พฤศจิกายนตลาดโชคอำนวยค่ะสมุทรปราการ23พฤศจิกายนค่ะตลาดเรือบินบางพลีค่ะแล้วก็มีค่าบัตรค่ะ200บาทนะคะที่จอดรถฟรีทั้งงานย้ำอีกทีนึงค่ะสมุทรปราการนะคะ21 23ตลาดนัดเรือบินค่ะมีทีมงาน9พยัคฆ์นะคะเป็นคนจัดแล้วก็หมวดจุ๋มค่ะแล้วก็ผู้ช่วยตูหลูด้วยนะคะซึ่งพี่ตูหลูเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ช่วยงานนี้รักเป็นแฟนคลับจนไปช่วยงานอะทุกคนนี่คือความมหัศจรรย์และนี่คือความน่ารักของวงการหมอลำค่ะที่ฉันไม่อายเลยที่วันนี้ที่ฉันก็เป็นแฟนคลับแล้วก็ที่ฉันก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนฝากบอกเท่าแก่น้อยนะคะว่าดิฉันเล่าข่าวคุณเนี่ยนี่ก็คือมูลค่าของช่องดิฉันเราก็มอบสิ่งนี้ให้คุณฟรีๆเลยในการเล่าเพราะเรารักลูกของเราจริงๆดังนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งนี้มันคือความเป็น Thailand Pop Culture มันคืออุตสาหกรรมหมอลำที่กำลังจะกลายเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่จะผลักดันธุรกิจไทยที่เป็น SME ที่เป็นเนี่ยคือ SME ไทยนะ
เท่าแก่น้อยนี่คืออายุน้อยร้อยล้านตัวจริงเลยนะดิฉันทำรายการอายุน้อยร้อยล้านค่ะต้องบอกแบบนี้ดิฉันรู้จักพี่ต๊อบเท่าแก่น้อยเพราะว่าเคยมาออกรายการดิฉันนะคะแล้วดีใจมากๆที่พี่ต๊อบแบบเลือกน้องอุ๋งอิ๋งเป็นพรีเซนเตอร์ความมหัศจรรย์หลายๆอย่างมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่จริงๆค่ะเหล่าแฟนคลับหนูอยากจะบอกแบบนี้แล้วคนคนนี้ก็คือคนที่ตามความฝันนะต๊อบเท่าแก่น้อยถ้าทุกคนเคยได้ยินชีวิตของเขาเริ่มต้นจากความฝันเล็กๆว่าอยากมีสินค้าแล้วมองว่าสาหร่ายมันคือของที่สามารถจะทำตลาดได้ในวันนั้นไม่มีใครเชื่อเลยนักลงทุนไม่มีใครเชื่อเลยสร้างโรงงานจากโรงงานเล็กๆสู่โรงงานขนาดใหญ่ได้คนมีฝันเท่านั้นที่จะอยู่ได้เช่นเดียวกันกับอุ๋งอิ๋งรัตนาครเพชรบ้านแพงเธอก็กำลังจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปเช่นกันสำหรับดิฉันนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนค่ะคนไทยคนไทยทั้งประเทศการรักอุ๋งอิ๋งไม่เคยผิดหวังและไม่เคยอกหักเลยสักวันอยากจะบอกค่ะว่าลูกสาวเราเก่งขึ้นทุกวันจริงๆหลายๆคนอาจจะมองว่าภาพธรรมดาธรรมดาทั้งมุมภาพนั้นน่ะมันเป็นภาพธรรมดาธรรมดาโพสต์ลองตอนตีดึกพรีเซนเตอร์กะดึกแต่สุดท้ายแล้วว่านี่คือเบื้องหลังและเรื่องราวทั้งหมดที่อยากจะเล่าผ่านภาพนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่ยังคงรักในช่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเราเองก็รักลูกสาวเราด้วยเจตนาที่ดีสุดๆอย่างไรก็ตามค่ะนี่กำลังจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็อยากจะบอกถึงใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วละกันค่ะช่วงท้ายนี้นะคะคลิปนี้จะ8นาทีนะเพราะหนูจะต้องทำคลิป8นาทีเพราะโจบอกไว้ให้ทำคลิป8นาทีก็เลยอยากทำคลิป8นาทีนะฮะเพราะว่า YouTube ก็ชอบคลิป8นาทีเหมือนกันเอ้าทุกคนฟังต่ออีกนิดนึงให้มันจบนะฟังให้จบเพราะว่าถ้าจบก็คือจะได้เงินค่าสนับสนุนโฆษณาคลิปนี้นะดูหน่อยเพราะเท่าแกหน่อยเขาไม่ได้จ่ายหนูเท่าแกหน่อยมาจ่ายช่องหนูหน่อยสิไหนๆก็ไหนๆละมาซื้อเถอะเดี๋ยวจะเล่าอวยให้อย่างนี้เต็มที่พี่ตอบพี่ตอบไม่รักหนูหรอหนูทำคอนเทนต์เพื่อคนไทยทั้งประเทศเลยนะขออนุญาตใช้มือที่ตอนท้ายนี้หนึ่งนาทีขายของได้ปะเท่าแกหน่อยค่ะมาซื้อที่สุดออฟฟิเชียลหน่อยให้เล่าข่าวอุ๋งอิ๋งก็ได้ค่ะเล่าแบบเนี้ยเล่าล้องานน้องอ่ะก็ได้นะคะหนูเล่าให้อย่างเต็มที่และด้วยเจตนาที่ดีหนูเล่าทุกอย่างด้วยสายขาวหนูไม่เล่างานสายดำหนูไม่เอางานดำมาเล่าให้ขาวเช่นกันหนูเชื่อมั่นว่าเท่าแก่น้อยก็เป็นคนขาวนะคะเราก็เลยอยากจะขายสินค้าสินนี้ให้กับทุกคนเพราะเราเองก็เป็นคนกินหนูต้องบอกว่าเมื่อก่อนหนูไม่กินคนไม่กินสาหร่ายเพราะหนูแบบกินไปทำไมสาหร่ายมันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันนี้ลูกสาวกินหนูก็จะกินแล้วก็ต้องจะบอกให้ทุกคนว่ามันคือของที่ต้องกินคนไทยทุกคนเข้าเซเว่นซื้อหรือยังพ่อแม่กินหรือยังหนูจะขายของให้ด้วยกันกับลูกสาวหนูอุ๋งอิ๋งรัตนพรเพชรบ้านแพงขอบคุณทุกคนดูจนครบ8นาทีจริงๆค่ะบ๊ายบายซียูขอบคุณค่ะ